วันนี้นะคะมาถ่าย MV ค่ะเพลงชื่อสลักจิตของพี่ป๊อปปองกูลกับพี่ดายแอนด์ฟิตพี่ป๊อปปองกูลในนามเด็กชายดอกส่งอยากรู้ว่าทำไมไปถามพี่ป๊อปเองนะคะนี่ไงคุณมาจากรายการเต้ยอ่ะครูผมอ่ะชอบเรียกผมว่าดอกส่งเพราะว่าสมัยเด็กๆอ่ะครูผมมาล้อเพราะว่าผมมาเก็บมาเลี้ยงเขาก็เลยเรียกว่าผมเป็นดอกโศกแล้วเขาไปได้ยินเรื่องนี้มาไม่คิดเลยนะว่าคนที่ทุกคนมองว่าเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนดีเขาจะบูลลี่ผมเนี่ยสลักจิตอยู่ในใจผมเลยเนี่ยที่เต้ยเรียกผมว่าดอกโศกนี้ยกไหวมันต้องอย่างนี้แล้วค่ะมันไม่พอค่ะจริงตอนคุยกับเต้ยเราคุยอย่างนี้ไม่ได้ต้องคุยอย่างนี้งานเท่าอ่ะนี่คือเล่นยาวนี่นะแอบเต้ยนะชอบท่านนี้ตอนนี้ถ้าทุ่มครึ่งเราก็เริ่มแบบนึกถึงพี่ป๊อปกับพี่ดาว่าจะได้ลองลิปซิงกันกี่โมงฝากด้วยแล้วกันนะครับเพลงสลักจิตก็เป็นเพลงที่พร้อมมากที่มีความหมายที่ดีเนื้อหาของ MV ก็ดีมากน่าจะเป็น MV ที่ค่อนข้างพิเศษก็ฝากไว้ด้วยสำหรับเพลงสลักจิตของพี่ป๊อปปองกูลกับพี่ดาเอ็นโดฟินนะคะอันนี้คือชาวล็อกอันนี้คือ